สวัสดีครับวันนี้นะครับผมก็อยู่กับใครก็ไม่รู้นะฮะตอนนี้ผมอยู่คนเดียวนะครับซึ่งตอนนี้ผมมีคู่หูอยู่คนนึงนะฮะที่จะพามาให้ทุกคนดูวันนี้นะครับก็วันนี้เดี๋ยวเราจะมาคุยเรื่องสยามกันนะฮะแต่ว่าเดี๋ยวเรารอคนนั้นมาก่อนแล้วเราก็จะสัมภาษณ์เขาสักนิดนึงนะฮะให้เขาแบบพาดำเนินรายการกับเราด้วยนะครับวันนี้ก็ทุกคนอาจจะสงสัยว่าเป็นใครนะฮะเดี๋ยวเจอกับเพื่อนผมคนนี้นะฮะบอกเลยว่าวันนี้จะเป็น best friend กัน1วันนะครับผมพูดดังไม่ได้นะเพราะว่ารอบข้างที่อ่านหนังสือกันไปหมดนะครับผมมาทำอะไรที่นี่ก็ไม่รู้เหมือนกันครับก็เดี๋ยวรอเพื่อนผมมาก่อนนะครับวันนี้ได้ไหมสวัสดีครับเอครับคือมันแปลกตามากที่เห็นเปิ้ลกับเออยู่ด้วยกันนะครับเพราะว่าเวลาเปิ้ลถ่ายคอนเทนต์อะไรนะฮะเอก็จะไม่ค่อยอยู่แถวนั้นนะครับหรือว่าเวลาเอถ่ายคอนเทนต์เปิ้ลก็จะไม่ค่อยอยู่แถวนั้นนะครับก็จริงหลายคนก็คิดว่าเราไม่รู้จักกันเนาะจริงๆแล้วเรารู้จักกันใช่ครับคือไม่รู้ว่าที่ไม่อยู่ด้วยกันเนี่ยเพราะว่าเอรำคาญเปิ้ลเปล่าไม่ใช่อ๋อไม่ใช่ก็เดี๋ยวเราไปหาอะไรทำกันดีกว่าครับผมไปเนาะ let's goตอนนี้นะฮะเราก็กำลังเดินทางไปนะครับที่ไหนครับเอที่สยามออฟฟิศใช่ไหมใช่ครับคือเราจะไปถ่ายรูปเล่นกันคือเปิ้ลไม่อยากจะมูว่าเปิ้ลถ่ายรูปเก่งมากนะเอจริงเหรอคือเวลาแบบว่าใครให้เปิ้ลใครถ่ายรูปอะไรเงี้ยก็จะเรียกเปิ้ลถ่ายอย่างพี่ฮาร์ดพีมอะไรเงี้ยจริงๆไม่เคยรอให้เปิ้ลถ่ายใช่บอกเลยว่าถ้าเปิ้ลถ่ายนี่ไหลมาทีมาจริงเหรอจริงไม่ปกติจังมาถ่ายรูปให้จะไม่ยากอ๋อจังถ่ายรูปเก่งมีจังแล้วก็พี่ฮาร์ดแต่จะบอกว่าเปิ้ลกับจังนี่ก็ใกล้ๆกันนะฝีมือแล้วมันอันนี้ก็เป็นครั้งแรกที่ถ่ายล็อกกับเปิ้ลนะไม่เคยถ่ายกับเปิ้ลใช่ปกติถ่ายกับพวกชีสยูอะไรอย่างเงี้ยอุ้ยก่อนเมื่อกี้เจอนี่ครับโพลี่นัมเบอร์เซเว่นจริงเหรอ X789 นะครับนี่เจอคนหล่อนะฮะก็คือบูธนี้ก็จะมีเสื้อผ้าให้เราเลือกแล้วก็มีตู้ถ่ายรูปนะครับผมนี่อันนี้คือเสื้อตัวที่เพื่อนใส่กันไปถ้าเพื่อนจะซื้อตัวนี้จะซื้อตัวไหนถ้าเพื่อนจะซื้อเหรอเพื่อนว่าเพื่อนน่าจะซื้อชุดบาสเพราะว่าเพื่อนชอบเล่นบาสถ้าเพื่อนซื้อเพื่อนซื้อตัวนี้เฮ้ยสวยอยู่นะสวยแต่ว่าวันนั้นใส่อันนี้เดินแบบมันแบบว่าเป็นไซส์ใหญ่แต่ว่าเท่อ๋อยังใส่อันนี้เดินแบบใช่ใช่ตาถึงนะฮะคอปเปอร์ตาถึงนะผมครับป่ะเดี๋ยวเราแวะไปที่อื่นต่อดีกว่าเย้ตอนนี้พวกเราก็มาถึงสยามดิสคัฟเวอรี่นะครับเย้ครับแล้วก็ครับเจอที่ถ่ายรูปแล้วใช่ครับซึ่งที่ถ่ายรูปก็คือทางเชื่อมของสยามดิสคัฟเวอรี่กับสยามเซ็นเตอร์นะครับครับมาเดี๋ยวเราไปถ่ายให้เองกันครับเก๊กเลยเก๊กเลยเฮ้ยเมื่อกี้นะทำหน้าตึงตึงอีกตึงอีกเราทำหน้าตึงนะฮะแต่ยิ้มดีทางไหนโอเคก็ประมาณนี้รูปกันดีกว่าเฮ้ยก็ถือว่าเฮ้ยก็โอเคอยู่นะนี่เราจะอะไรนะเราจะเอามันขึ้นจอคือตากล้องดีครับเอาขึ้นจอหนึ่งสองสามปึ๊บไม่ใช่แค่ตากล้องดีนะแต่ว่ากล้องดีด้วยใช่ครับส่วนนายแบบก็ยังไม่ดีมากต้องรอคนต่อไปนะว่าจะเป็นไงงั้นเดี๋ยวเอมาถ่ายรูปให้เปิ้ลด้วยดีกว่าได้ครับจริงๆแล้วอ่ะเปิ้ลบอกว่าเปิ้ลถ่ายรูปดีนะแต่ว่าเอว่าถ่ายรูปดีกว่าเฮ้ยขออยากบอกเลยว่าจริงๆแล้วเปิ้ลเป็นคนที่เก่งมากตอนถ่ายรูปอันนี้ชมมั้ยเนี่ยลองปวดคอดิปวดคอเฮ้ยเอาเรื่องนะครับในแบบเอาเรื่องนะเฮ้ยเราคนถ่ายอ่ะเอาเรื่องครับเจอมุมอีกมุมนึงแล้วนะครับมันคืออะไรคือแบบว่ามันคือปฏิมากรรมอะไรสักอย่างนี่มาเดี๋ยวเปิดถ่ายให้เฮ้ยดีหันมาเงี้ยหันกลับมานิดนึงตากล้องคนนี้มุมนี้ดีมุมนี้ดีจริงเหรอก็อย่างที่ทุกคนเห็นเมื่อกี้นะตากล้องคนนี้ก็เรียกว่าสุดจริงๆครับผมคือทุ่มสุดตัวเพื่อเอนะใช่คือแบบลงไปนอนตรงพื้นซึ่งไม่รู้ว่าพื้นสะอาดหรือเปล่าอ้าวโอ้ยแต่ว่านี่ก็คือผลลัพธ์ของการไปนอนบนพื้นนะครับให้ดูรูปเป็นเรียกว่าอะไรนะมุมเสยเสยใจนะครับโอเคงั้นเดี๋ยวไปถ่ายเพื่อนต่อเลยดีกว่าได้
ตลกจังเลยนี่นะฮะมุมเผลอนะฮะดีนะดีนะก็เรามาถามเปิ้ลกันดีกว่าว่าถ้าลงไอจีอ่ะเปิ้ลจะเอารูปแบบไหนลงคือรูปนี้หน้าตรงมาหน่อยดูธรรมดาไปครับเปิ้ลว่าถ้าเป็นเปิ้ลลงก็จะลงรูปหันข้างอันนี้ต้องแบบว่ามีเชสแต่ว่าเดี๋ยวเปิ้ลเลือกให้เอสักหน่อยเอต้องแบบแนวนี้นี่มุมเสยมุมเสยเสยใจนะฮะมุมนี้น่ารักไหมครับทุกคนน่ารักนะเพราะว่าเราลืมอย่างนึงไปก็คือเราลืมเซลฟี่ด้วยกันเซลฟี่กันสักนิดนึงนะฮะเอมาครับก็จริงๆเราเอก็ไม่ค่อยอยากเซลฟี่เท่าไหร่หรอกนะครับแต่ว่าโดนคอปเปอร์บังคับโอเคคอปเปอร์เรามาเซลฟี่กันดีกว่าไปมา let's go ก็เป็นการเซลฟี่กับคอปเปอร์ครั้งแรกนะครับครั้งแรกครับคืออยู่ด้วยกันมา8เดือนนะฮะตึงๆตึงๆตึงงั้นเราไปไหนต่อกันดีกว่าเปอร์ใช่เดี๋ยวเราจะไปเฮ้ยโทรศัพท์เปอร์ไงโทรศัพท์เปอร์แหมจิกกันแล้วก็ต่อไปเราจะไปซื้อเสื้อผ้ากันดีกว่าเราจะไปซื้อเสื้อผ้าครับคือเอเป็นคนที่เทสดีนะฮะแต่ว่าคือตอนนี้เพื่อต้องการให้เอสอนเปอร์ในการเลือกซื้อเสื้อผ้าแล้วก็การแมทช์เสื้อผ้าหน่อยนะครับเอกับคอปเปอร์มีเทสที่แบบตรงข้ามกันไม่ใช่ตรงข้ามกันแต่แบบว่ามีฟีลแบบว่าคอนทราสต์กันใช่ไหมอ๋อคอนทราสต์ใช่ใช่ก็แบบว่าก็แบบว่ามันอาจจะแบบว่าถ้าเราเอาสองเทสเนี้ยมารวมกันเราอาจจะได้เสื้อผ้าชุดหนึ่งที่มันดูแบบว่าเพอร์เฟกต์ราวนะฮะก็คือเทสแบบว่ามินิมอลนะฮะกับว่าเทสแบบเปอร์คือเทสแบบสตรีทสไตล์นะฮะใช่เทสเท่ versus มินิมอลก็ไม่รู้สไตล์อะไรครับสไตล์คอปเปอร์ครับก็เราเดินเล่นไปหาร้านที่ถูกใจพวกเรากันดีกว่าใช่แล้วเรากำลังกลับไปสยามเซ็นเตอร์นะครับเรากำลังจะไป Leisure Projects นะครับนี่ส่งยังได้ป่ะ Leisure Projects Leisure Projects Leisure มากลับมาที่สยามเซ็นเตอร์นะครับก็จริงๆแล้วสยามเซ็นเตอร์เป็นห้างที่แบบว่าพวกเราจะไปก้าวมาเดินเยอะอยู่นะใช่คือบอกเลยเพิ่มมากีฬามิงบ่อยจริงแต่ว่าช่วงนี้ก็ไม่ค่อยได้มาแล้วครับเพราะว่าไม่ว่างครับช่วงนี้เริ่มมีงานสร้างเนื้อสร้างตัวไงเก็บตังค์ไว้เดี๋ยวกินทีเดียวปกติเวลาเอมาสยามเอมาทำอะไรก็ปกติก็มากินข้าวอะไรอย่างงี้ซื้อช้อปปิ้งเสื้อผ้าแล้วเปิ้ลเหมือนเปิ้ลอ่ะเปิ้ลเดินมาสยามเพราะว่ามาหาของกินอะไรเงี้ยหาซื้อเสื้อผ้านู่นนี่นั่นเฮ้ยเราเจอของที่เด็กน่าจะชอบนะแล้วก็พวกเราชอบเหมือนกันนี่กันดั้มดูแบบว่าเจ๋งมากกันดั้มนะฮะเอาจริงๆตอนเด็กเคยพยายามต่ออยู่หลายรอบแต่ว่าผมไม่เคยต่อสำเร็จแล้วก็จะให้พ่อต่อให้ครับจริงๆแล้วคุณพ่อเอ๋คือชอบเล่นกันดั้มมากแล้วพอร้านนี้เปิดก็คือแบบว่ามาดูเออแบบว่าอินมากแบบว่าเดินผ่านทีไรก็เฮ้ยกันดั้มดีคือมันสวยมากอ่ะคือจริงๆความสนุกของมันคือการต่อแต่ว่าไอการต่อเนี่ยมันยากมากมันต้องแบบต้องเป็นคนละเอียดถึงจะต่อได้มันดูต่อยากเหมือนกันนะเนี่ยจัดไม่เอสักตัวเอาดิลองแบบว่าเอาเลยเหรอไม่เอาไปบอกว่าวางไว้ที่บ้าน789แล้วก็แบบใครอยากมาต่อก็มาต่อได้อ๋อเออซึ่งเอาจริงถ้าอยู่ในบ้าน789ก็น่าจะไม่มีใครมาต่อหรอก จะมีใครต่อเป็นไหมโอเคเดี๋ยวเราไปร้านอื่นต่อดีกว่าเดินดูรอบๆแล้วเดี๋ยวไว้มีตังค์เดี๋ยวเราจะมาซื้อนะครับเก็บตังค์ก่อนเรามาถึงที่ที่เราเป้าหมายไว้แล้วนั่นก็คือ Leisure Project นะครับใช่แล้วเสื้อผ้าเสื้อผ้าแบบว่าเสื้อผ้าตัวโปรดของเด็ก789เอ๊ะว่าใครใน789แต่งตัวเก่งสุดจริงหลังๆรู้สึกว่าทุกคนเริ่มแบบว่ามีเทสในการแต่งตัวมากขึ้นรู้สึกหลังๆอ่ะพีมอ่ะครั้งแรกที่เจอพีมอ่ะคือพีมใส่ชุดนักเรียนมาตลอดหรือว่าใส่แบบว่าเสื้อบาสอะไรอย่างงี้มาตลอดแต่หลังๆก็คือพีมเริ่มแบบว่าแต่งตัวดูแบบว่าดูดีขึ้นไอดอลใช่ใช่เฮ้ยถึงแล้วเลเชอร์อยู่ตรงนี้เลยนะเดี๋ยวเราเข้าไปร้านไหนแล้วกันนะครับครับขออนุญาตนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูเสื้อผ้ากันนะครับแต่ตอนนี้เปิ้ลว่าคนที่แต่งตัวดีๆใน789แล้วเปิ้ลชอบสไตล์จังเออจริงจังมากว่าสตรีทเออสตรีทงั้นเราลองแบบว่าเราลองก๊อปสไตล์จังโดยการหาเสื้อในร้านดีมั้ยได้ซึ่งเราจะเอาตัวไหนดีเฮ้ยตัวนี้เคยเห็นพีมกับพี่คุณใส่เออตัวนี้พีมกับพี่คุณใส่บ่อยมากตัวนี้ซึ่งเราจะไม่ก๊อปพีมกับพี่คุณใช่แล้วเราต้องหาก่อนที่เป็นสไตล์แบบสไตล์จังสไตล์แบบสตรีทตัวนี้ดูแบบฟิลอันนี้พี่เน็กแบบเนี้ยเป็นอะไรอย่างเงี้ยพี่เน็กเฮ้ย
เฮ้ยอันนี้คอปเปอร์เคยเห็นคอปเปอร์ใส่ตัวนี้อันนี้คอปเปอร์สไตล์ใช่แล้วแล้วอันนี้เหมือนเคยเห็นใครใส่อันนี้เหรอไม่รู้จำไม่ได้เฮ้ยพ่อชอบเฮ้ยมีรูอยู่ตรงกลางมีรูตรงกลางด้วยสตรีทนะครับเฮ้ยแล้วตัวนี้ล่ะตัวนี้ดูแบบว่าฟิลอันนี้ฟิลเอฟิลแบบว่าเอกับพุทธชัยไปเดินต่างประเทศอะไรอย่างงี้ใช่อันนี้เป็นฟิลแบบว่าฟิลที่เพิ่มไม่เคยใส่เดี๋ยวมันเราลองแมทแมทชุดสักชุดนึงให้ตัวนี้ก็ดูแบบว่าดูสไตล์นะใช่เพราะเปิ้ลเจอแล้วเสื้อที่ชอบเอให้ผ่านไหมครับเสื้อตัวนี้ได้เลยครับแต่ว่าเราต้องลองมาแมทกับตัวอื่นดีกว่าใช่เสื้อคลุมตัวนี้ก็ดูดีนะตัวนี้ดูมินิมอลดีอันนี้อ่ะใช่เดี๋ยวเราจะมาลองใส่กับชุดที่เราใส่วันนี้แล้วกันลองมาคุมใส่ดูอะไรอย่างงี้แต่พวกว่าเนี่ยแบบนี้กำลังดีแล้วก็ใส่กับกางเกงยีนอะไรได้เนาะใช่ตัวนี้ถ้าเปิ้ลแมทเปิ้ลจะแมทแบบนี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวเรามาลองเล่นๆกันดูนี่ก็คือเข้ากับชุดที่ใส่มาวันนี้นี่ก็เข้าอยู่นะแต่ว่าดูเอาจริงดูไม่ค่อยคอปเปอร์แต่ว่าดูสไตล์ใหม่ดีงั้นตอนนี้เราก็ดูเสื้อผ้าเสร็จแล้วเนาะครับผมเดี๋ยวเราไปเดินดูอย่างอื่นต่อยังดีกว่านะครับโอเคไปกันเราจะไปนี่ดีกว่าไปลีโดไปเดินลีโดกันดีกว่าลีโดก็เป็นอีกที่นึงที่พวกเราก็ไปเดินกันเหมือนกันนะครับเอ๊ะเหนื่อยไหมก็ไม่ค่อยเหนื่อยเพราะว่าไม่รู้เพราะอะไรแต่ว่าไม่ค่อยเหนื่อยแต่ว่าแต่ตอนนี้หิวมากครับผมหิวเหมือนกันแต่ว่าเดี๋ยวเราไปเดินดูลิโดกันแล้วกันโอเคเราถึงลิโดกันละลิโดครับก็จริงๆแล้วเอกับเปอร์เพิ่งมาลิโดอาทิตย์ที่แล้วมางานเปิดตัวของร้าน Social Flagship ซึ่งเป็นใช่ครับซึ่งเป็นร้านของที่ทีใช่งั้นเดี๋ยววันนี้เราแวะไปดีกว่าไปถ่ายรูปสักรูปสองรูปเพราะว่าวันนั้นเรายังถ่ายกันไม่หนำใจนะกับเอจริงๆวันนี้เราก็เลยมาถ่ายอีกสักนิดนึงนะครับซึ่งเดินไปไงเนี่ยนั่นสิเราเดินเล่นสยามแต่ว่าหลงตลอดเลยก็ตอนนี้พวกเรามาถึงร้าน Sculpture แล้วนะครับเย่ซึ่งเราถ่ายตู้น้ำเงินไปแล้วใช่ตู้นี้เป็นตู้ที่เรามาถ่ายเอมาถ่ายกับ Hopper ที่แล้วเพราะว่าวันนั้นเรามางานเปิดตัวของร้านนี้ใช่ครับ Sculpture คือตู้ที่เพื่อชอบแหละตู้เคเพราะว่าตู้เคถ่ายแล้วมันดูแบบเตี้ยดีตู้เค้กคือตู้นี้นะซึ่งเป็นตู้ที่แบบว่าเข้าไปแล้วก็กลิ่นเหมือนเค้กมีอันนี้ดีนะครับเพื่อชอบมากแล้วก็มันจะมีฝั่งนู้นอีกเอ้ยมีนี้อันนี้ก็เจ๋งอันนี้คือแบบเราสามารถไปเที่ยวในเมืองต่างๆได้แต่ละเมืองอะไรอย่างเงี้ยอ่ะแล้วก็ตู้สุดท้ายอันนี้ก็คือตู้ ATM นะครับตู้นี้ใช่นี่หรือว่าเราถ่ายตู้นี้เลยมั้ยถ่ายตู้นี้เราไม่เคยถ่าย2คนใช่ตู้นี้ก็เป็นตู้ที่ดูเหมือน ATM แล้วก็ปรินท์ออกมาเหมือนกันครับผมเดี๋ยวเรามาถ่ายกันดีกว่าครับลุยเอาไหนดีอันนี้เราถ่ายไปแล้วเดี๋ยวเราลองอันใหม่ดูอันนี้ป่ะอันนี้ป่ะเอออันนี้ก็ได้แต่อันนี้ก็ดูอันนี้เหมือนเราถ่ายแล้วนะอันนี้ป่ะใช่อันนี้ลุยนะฮะเฮ้ยเริ่มแล้วว้าวนี่นะดูมาแล้วอันนี้คือเราบีบนะว่ารูปแรกเราจะเก๊กนะฮะรูป2เราจะน่ารักนะครับรูป3เราจะเก๊กอีทีแล้วก็รูปสุดท้ายเราจะแปลกนะครับครับซึ่งรูปสุดท้ายก็แปลกจริงแปลกจริงครับตู้นี้ตู้ซิกเนเจอร์นะตู้นี้ชอบที่สุดเลยเรียกว่าเป็นรูปตู้ที่วันนั้นเราถ่ายหลายรอบมากใช่นี่ตู้เค้กคือเปิ้ลถ่ายหลายรอบเพราะว่าเปิ้ลถ่ายแล้วเปิ้ลไม่หลอกสักทีเปิ้ลเลยถ่ายหลายรอบตู้เค้กมาเลยเรามาเริ่มกันดีกว่าก็คือกดสตาร์ทเหมือนเดิมเริ่มแล้วหรอเร็วมากไม่ดีมาแล้วฮะนี่เฮ้ยกล้องไม่โฟกัสนี่โชว์หน่อยไปเดี๋ยวเราไปลุยอันต่อไปกันดีกว่าเฮ้ยมีพีมีนี้ด้วยเหรอเฮ้ยโชว์ไหมโชว์ไหมเฮ้ยดูดิอันนี้ตู้เค้กนะทุกคนเราเจอเพื่อนเรานะฮะพีมสุพีมสุนะเจ๋งมากยาลาท่านหนึ่งไปเดี๋ยวเราไปถ่ายอีก2ตู้ก็แล้วตู้ที่เราไม่เคยถ่ายนี่ตู้นี้นี่ตู้มันเรียกว่าอะไรตู้อะไรตู้ซูเวเนียร์ตู้ไม้ผมก็ไม่รู้เรียกว่าอะไรเหมือนกันโอเคครับก็ตอนนี้นะฮะเราจ่ายตังค์เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเรามาถ่ายรูปกันดีกว่านะฮะอะไรอันนี้ป่ะล่ะสีดำได้ๆได้นี่รูปใหญ่กว่าอันนั้นได้หมดแต่สีดำก็ได้แบบว่าเป็นฟิลแบบลายนะอันนี้ตึงไหมตึงทำไมนะ
โอเคครับเราเหลือตู้สุดท้ายแล้วนั่นก็คือตู้ยีนที่เรายังไม่ได้ถ่ายนะฮะครับตู้ตู้นี้ฮอตมากเพราะว่าผมแบบว่าเอ้าสวัสดีเฮ้ยพี่โปมาได้ไงมาได้ยังไงรือมังเอิญเจอแล้วเนี่ยก็คือตู้นี้คือผมแบบว่าเข้าทีไรก็คือเต็มตลอดนะฮะตู้ยีนใช่แล้วน่าจะฮอตมากๆตู้นี้แล้วก็จริงๆแล้วเราได้รูปนี้มาใช่ไหมสิ่งที่เราสามารถทำได้กับรูปเนี้ยคือเราสามารถให้เขาเทอร์แล้วเขาก็จะทำเป็นพวงกุญแจอ๋อเหรอเฮ้ยเจอดาราอีกแล้วเจอแล้วพี่วัสดุไทยแลนด์นะฮะแล้วเราสองคนละไทยแลนด์ทำไมมีแต่พี่เป็นไทยแลนด์อันนี้ครับนี่ครับครับก็เหลือตู้หนึ่งเนาะซึ่งคือตู้ยีนส์ตู้ยีนส์นะฮะซึ่งพี่อโปกำลังถ่ายรูปอยู่นะสวัสดีสวัสดีเฮ้ยซึ่งเรามาเจอพี่อโปได้ไงเนี่ยผมน่าจะบังเอิญโจความบังเอิญนะฮะทำให้เธอพบกับฉันนะฮะออฟเฟอร์เดชวัฒน์ที่ห้าเราอยู่พี่อโปด้วยพี่อโปสวัสดีครับนี่นะฮะเจอกันโดยไม่ได้นัดหมายนะครับเป็นแบบผมลิขิตนะครับผมลิขิตเหรอใช่อะไรโอเคเดี๋ยวเราถ่ายกับเอก่อนแล้วกันพี่อโปก็คือตู้ยีนส์อุ้ยตู้ยีนส์เออผมรู้แล้วทำไมคนถึงเข้าเยอะมันมีความแบบสตรีทอ่ะใช่จริงซึ่งคนน่าจะชอบสตรีทกันนะฮะซึ่งตู้นี้เขาน่าจะเอายีนส์ของจริงอ่ะแล้วก็มาแปะๆกันใช่ซึ่งตู้นี้พี่ไทยทำมีมไปด้วยก็คือรูดเราลองรีเควสลองรีเควสคัพเปอร์ลองรีเควสฟินดูตอนนั้นนะฮะพี่ไทยเขาจะปิดผ้าม่านใช่ไหมแล้วทีนี้เหมือนมันเป็นอย่างนี้ตกใจก็คือความห่างพี่ไทยนะครับไปเราไปถ่ายรูปกันต่อดีกว่า Let's go เฮียTap to start นี่นะฮะเราก็ทำภารกิจถ่ายรูปไปครบทุกตู้นะครับ yeah. ก็คือมันจะมีตู้นี้ที่เราไม่ได้ถ่ายวันนี้เพราะว่าเราถ่ายวันที่แล้วไปแล้วนะครับใช่แล้วใช่คือภารกิจสำเร็จนะครับเดี๋ยวไปเอาพวงกุญแจกันพวงกุญแจครับขอบคุณครับอ๋อเราก็จะเหลือ2รูปใช่ไหมครับก็คือรูปที่เราทำพวงกุญแจมันก็จะไปเป็นพวงกุญแจนี่แล้วเราก็จะเหลือ2รูปโอเคครับไปเดี๋ยวเราเริ่มหิวแล้วไปกินข้าวกันดีกว่าขอบคุณนะครับพี่ขอบคุณครับผมวันนี้ครับโอเคครับคือตอนนี้ผมเริ่มหิวไม่ไหวแล้วเพราะว่าเราทำภารกิจมาทั้งวันแล้วเองจริงเราไปหาร้านอาหารกินดีกว่าใช่ครับเดี๋ยวเราเดินดูร้านอาหารดีกว่าว่าจะมีร้านไหนเข้าตาเรานะฮะเดี๋ยวเราไปกินร้านนั้นซึ่งเรียกว่าสยามเป็นแหล่งที่มีร้านอาหารเยอะสุดใช่ซึ่งตอนนี้บอกเลยว่าหิวสุดๆแบบว่าหิวมากๆอ่ะใช่สุดๆจริงๆเอรู้ว่าเปอร์กินเยอะมากเลยจริงเหรอใช่เคยได้ยินมาว่าเปอร์บอกว่าเปอร์เป็นคนที่กินเยอะที่สุดใน79ใช่แต่ว่าจริงหรือเปล่าคือก็ตอนนี้อาจจะไม่กินเยอะที่สุดแต่ว่าถ้ากินเร็วที่สุดนี่ผมกินเร็วสุดแน่นอนครับงั้นวันนี้ลองดูมั้ยมาวันนี้ลองดูวันนี้กินให้อิ่มๆเลยหิวมากครับเออเราเดินมาไกลแล้วเนาะใช่เดินมานานมากหิวมากมีอะไรกินมั้ยเนี่ยไม่ได้กินอะไรทั้งวันเลยนะฮะเจอร้านนี้นะฮะ Egg Drop โอเคฮะเปิ้ลเคยกินร้านนี้ไหมเปิ้ลเคยกินเปิ้ลเคยสั่งมากินที่บ้านจริงเหรอไม่กินร้านนี้ตลอดเลยมากินที่ร้านนี้นี่แหละมาอร่อยมากลุยเดี๋ยวเราสั่งผ่านอันนี้ปุ๊บกดออเดอร์คือเปิ้ลไม่เคยมากินที่ร้านเลยใช่ไหมไม่เคยเลยเปิ้ลสั่งกินตลอดถ้ามากินที่ร้านก็จะมีจอนี้ซึ่งแบบว่าใช้ง่ายมากก็คือทานในร้านเนาะทานในร้านใช่ใช่ปกติยังกินเลยปกติชอบกินอันเนี้ยอเมริกันแฮมชีสกับการ์ลิกเบคอนชีสปกติเพิ่งกินอเมริกันแฮมชีสนี่เลยแล้วก็ขนมปังเฟรนช์โทสต์แล้วก็อะโวคาโดเออของเปิ้ลแบบนี้ซึ่งเปิ้ลชอบกินอะโวคาโดเหรอเปิ้ลอยากลองกินดูอ๋อเดี๋ยวลองเมนูนี้ก็ได้การ์ลิกเบคอนชีสแล้วก็อะโวคาโดเหมือนกันซึ่งชีสฮัชบราวน์นมจืดเออเพิ่งกินนมนมจืดเลยเดี๋ยวเพิ่งสั่งเครื่องดื่มอีกอันนึงแล้วกันเอกินนมเดี๋ยวเพิ่งกินนมเหมือนเอได้หรือกินช็อกโกแลตดีเออช็อกโกแลตก็น่ากินนะเออเพิ่งกินช็อกโกแลตดีอ่ะไอซ์เลือกใส่ด้วยก็ใหญ่เลยแล้วกันโอเคเย่ตกลงปุ๊บเราก็สแกนจ่ายก็ตอนนี้เราก็จะรอเดี๋ยวเราก็รอออเดอร์โอเค
คครับทุกคนก็ตอนนี้เราก็กำลังรออาหารนะครับก็เดี๋ยวระหว่างรอมาคุยเล่นกันสักหน่อยก็คือร้านเอ็กดรอปนะครับปกติเปิ้ลจะชอบสั่งตอนที่เปิ้ลซ้อมเพราะว่าเหมือนเวลาเปิ้ลสั่งแล้วเปิ้ลกินอะไรเงี้ยมันรวดเร็วคือแบบปกติเวลาเราซ้อมเต้นกันอะเราซ้อมติดต่อกันแล้วเราไม่ค่อยมีเวลาพักเท่าไหร่อะไรเงี้ยเราก็เลยเลือกเอ็กดรอปมาแต่ว่านี่ก็เป็นครั้งแรกที่เปิ้ลเข้ามาหน้าร้านเหมือนกันเพราะว่าเปิ้ลก็เคยจะสั่งมากินไม่เคยเข้ามาลองหน้าร้านซึ่งได้ยินมานะว่าร้านเนี้ยจริงๆแล้วเป็นร้านของเกาหลีอ๋อออริจินอลจากเกาหลีออริจินอลมาจากเกาหลีแต่ว่าเขามาเปิดที่ไทยอันนี้เป็นสาขาแรกเลยซึ่งเราก็ได้มากินที่สาขานี้คือแบบวัตถุดิบทุกอย่างคือมาจากเกาหลีมาเลยยกเว้นอะโวคาโดกับไข่ซึ่งเมื่อกี้เราลองสั่งอะโวคาโดดูอ๋อก็คือที่เมื่อกี้เปิ้ลสั่งไปอะโวคาโดก็คือเป็นวัตถุดิบจากไทยใช่แล้วนี่ฮะผู้มีความรู้นะครับครับเอก็เมื่อกี้เพิ่งได้ยินมาจากที่พนักงานว่าร้านเนี้ยเปิดตั้งแต่7โมงจนถึง4ทุ่มเลยเฮ้ยคือเปิดนานมากเปิดตั้งแต่เช้าแล้วคือ AA อ่ะไปเรียนตั้งแต่9โมงเนาะวันหลังเดี๋ยวลองมาแวะดูก่อนไปเรียนแต่ว่าเปิ้ลน่าจะแวะไม่ได้ครับโรงเรียนอยู่ไกลเหรอเปล่าไม่ตื่นที่เปิ้ลเห็นตอนนี้คือแบบเด็กก็เรียนเข้ากันเยอะเหมือนกันเพราะว่ามันราคาไม่ได้สูงมากอ่ะแล้วก็เลยกินกันได้ซึ่งเมื่อกี้เห็นว่าเริ่มต้นอ่ะถ้าอยากสั่งร้านนี้เริ่มต้น89บาทเองก็จริงๆแล้วร้านนี้ก็ใช่มาแล้วครับมาแล้วรวดเร็วทันใจนะฮะชุบครับผมนี่นะฮะนี่ใบเสร็จครับผมครับครับนี่น่ากินมากพี่ฝากเอถือหน่อยแล้วกันได้ๆน่ากินมากซ้ำๆอยู่นะคือว่ะแต่เปิ้ลเชื่อใจเอก็คือจะบอกว่าเปิ้ลกินเยอะมากนะฮะทุกคนเดี๋ยวจะมาดูกันว่าชิ้นนึงจะเอาเปิ้ลอยู่ไหมนะครับนี่แต่ว่าตอนนี้คือแบบระวังผมได้กินมากคือตอนที่เห็นเอถือแล้วเสียวมากเลยกลัวเหมือนเป็นเรื่องที่เอเล่าตอนนั้นที่ทำโทรศัพท์ตกใส่อะไรนะใส่ซีเรียลแต่มันดูน่ากินมากเลยดูคนดูดิคือตอนนี้ผมหอมช็อกโกแลตด้วยได้กินช็อกโกแลตหอมมากเจ๋งมากเลยถึงโดยปลอดภัยนะฮะไม่มีอะไรหกหล่นครับทุกคนคือผมไม่ไหวแล้วตอนนี้ผมสั่งก่อนอ้าวใครบอกไม่ถูกเอ๊ะเกิดอะไรขึ้นคือผมเมื่อกี้เลยไม่เป็นไรผมนิดเดียวนี่นะฮะนี่คือเอนะครับทุกคนครับทุกคนตอนนี้นะครับอาหารก็มาถึงโต๊ะแล้วนะฮะในที่สุดก็คือรอไม่ไหวแล้วครับเดี๋ยวเรามากินกันเลยดีกว่าอันนี้คือเปิ้ลสั่งช็อกโกแลตมาเอสั่งนมมาใช่แล้วอันไหนของเปิ้ลอันไหนของเอ๋อันนี้น่าจะของเปิ้ลอันนี้ของเปิ้ลอเมริกันแฮมชีสอันนี้การ์ลิกเบคอนชีสอันนี้การ์ลิกเบคอนชีสการ์ลิกเบคอนชีสอันนี้ของเปิ้ลเดี๋ยวให้ดูนะฮะอันนี้ก็คืออเมริกันแฮมชีสนะครับอุ้ยอุ้ยไม่รู้อุ้ยไม่ได้เดี๋ยวนะกินได้กินได้ไม่เป็นไรอร่อยครับอร่อยไปลุยครับผมไม่ไหวแล้วครับเอเอาเลยยกมาอย่างนี้เลยแล้วกันนี่อร่อยมากคือตรงชีสมันอร่อยมากเลยอ่ะคือเปิ้ลปกติไม่ค่อยกินอะโวคาโดนะแต่ว่าพอมากินกันนี้ก็เข้ากันอยู่นะตัวไข่คือหนามากเลยข้างในดูเอมันมีซอสปะเออมันมีซอสนะเดี๋ยวไปหยิบมาให้ thank youหืมอร่อยนะครับทุกคนคือจังหวะนี้นะครับตอนนี้ไปอยู่ตอนนะครับผมว่านะแอบจิกเขานิดนึงนี่นะครับเปอร์นี่เขาเรียกว่าซอสสีราชับสีราชับครับมาจากสีราชากับเคชัพสีราชากับเคชัพแต่ถ้าอยากมาหาพวกเรานะครับมาที่เกตช็อปได้นะฮะเกตช็อปนะครับทานที่ไหนนี่เดี๋ยวลองจิ้มซอสกันดูเพื่อเพิ่มรสชาตินะครับน่าจะอร่อยเพราะว่าเอกดน้อยไปนิดนึงว่ะอร่อยมากอร่อยขึ้นมันใหญ่มากอ่ะทุกคนลืมไปเลยว่าเราสั่งนี้ไว้
อ๋อเออให้สั่งแฮชบราวน์แฮชบราวน์ชีสแฮชบราวน์ชีสชีสดูขอย่างเอกินหน่อยนะได้ได้เลยเห็นพวกฟู้ดบล็อกเกอร์ทำเองหลอกต้องหลอกโอ้โหมือเปื้อนมากขอโทษทุกคนโอเคอร่อยมันมีความหวานนิดนึงอันนี้อร่อยจริงๆแล้วมีอีกอันมีซอสอีกอันอันนี้ก็คือซอสสตรอเบอร์รี่แจมเขาบอกว่าพอใส่เข้าไปมันกลายเป็นของหวานได้นี่ก็ใส่แยมเข้าไปครับลองกินแบบแยมก็เหมือนเป็นอีกฟิลนึงเปลี่ยนรสชาติไปเลยครับเอาจริงเลือกบีบแล้วอะเยอะเหมือนกันนะเยอะหมดแล้วหมดแล้วอีหมดแล้วเหรอเฮ้ยถ้ากินเร็วที่สุดนี่ผมกินเร็วสุดแน่นอนครับเฮ้ยไหนว่ากินเร็วนี่จะเกิดข้อผิดพลาดนะครับผมแพ้เหรอเนี่ยครับก็วันนี้เราก็ทำภารกิจเสร็จแล้วใช่ครับเราก็กินหมดไปแล้วซึ่งยังเหลืออีกอย่างนึงครับที่เราต้องทำคือนั่นคือการเก็บครับถึงเราจะกินเลิศนะฮะแต่เราก็จะเก็บนะทุกคนจริงไปก็ร้านนี้นะครับเขาบอกว่าเป็นร้านเซลฟ์เซอร์วิสก็คือตั้งแต่เราอยู่ข้างล่างอ่ะเราก็ต้องกดเมนูเองใช่ตอนนี้เราก็ต้องมาชิมของเองซึ่งตอนกดเมนูสนุกนะพูดทำไม่ได้จริงอันนี้ก็น่าจะสนุกเหมือนกันมาอันนี้ตาเอถือมาแล้วเดี๋ยวเปิ้ลแยกขยะได้ได้อ่ะก็นี่เห็นไหมเขาเขียนว่าWe are self-service restaurant คือมันจะมีแต่ละช่องนะแบบว่าอันนี้แก้วกระดาษน้ำแข็งน้ำแก้วพลาสติกกล่องแซนด์วิชอะไรอย่างงี้โอเคครับเดี๋ยวเรามาเริ่มที่แก้วกระดาษก่อนเราต้องเทน้ำแข็งกับน้ำที่เหลืออยู่ก่อนนะครับนะฮะแล้วก็ทิ้งอันนี้พลาสติกอันนี้ด้วยซ่อมอันนี้กล่องแซนด์วิชด้วยทิ้งปึ๊บครับผมแล้วก็วางถ่ายไว้ตรงนี้แล้วก็จบด้วยการเช็ดมือนะฮะไปเสร็จเรียบร้อยเป็นไงกันบ้างครับวันนี้สนุกไหมอยู่กับเปิร์ดก็โอเคก็โอเคก็สนุกวันนี้สนุกดีเพราะว่าเป็นครั้งแรกที่เปิร์ดเฮ้ยอะไรเป็นไรดีใจไงดีใจโอเคก็วันนี้สนุกดีเพราะว่าเป็นครั้งแรกที่ได้มาสอบถามคอนเทนต์อย่างนี้กับเปิร์ดคือมาเที่ยวด้วยกันครั้งแรกแล้วเพราะว่าเอาจริงๆเราอยู่ด้วยกันตลอดนะแต่ว่าไม่เคยทำคอนเทนต์ด้วยกันเพราะว่าไม่รู้ทำไมตอนนี้ทำเปิร์ดไม่เคยอยู่เวลาเปิร์ดทำเองก็ไม่อยู่ใช่วันนี้เรารู้จักกันแล้วนะทุกคนจริงๆรู้จักกันมานานแล้วแต่ว่าวันนี้รู้จักออกสื่อวันนี้ก็เป็น best friend กันใช่ไหมหนึ่งวันครับครับครับผมใช่โอเคครับก็ถือว่าวันนี้สนุกมากครับไปเที่ยวไอเอก็เดี๋ยวจริงครับมีข้าวหลังเดี๋ยวก็อยากจะไปเที่ยวไอเออีกนะครับแล้วก็ไว้วันหลังไอเอเลี้ยงข้าวด้วยนะใช่เนาะได้อันมือนี้เอเลี้ยงไหมมือนี้เปิ้ลเลี้ยงอ้าวโอเคครับนะครับเดี๋ยวเขาหน้าให้พาไปเลี้ยงนะครับ yeah. ก็จบคลิปบล็อกคลิปนี้แล้วนะครับก็ถ้าใครอยากจะติดตามพวกเรานะครับก็ไปติดตามได้ที่789 Survival ทุกช่องทางนะครับใช่แล้วครับแล้วก็ Sunray Music นะครับครับครับผมก็เจอกันนะบ๊ายบายบ๊ายบายครับบ๊ายบายครับบ๊ายบายครับพี่บ๊ายบายเจอกันบ๊ายบาย